ใส่หมวกหนึ่งแมทนู่นไม่ชี้อยู่เนี่ยนุ่งขาวห่มขาวไปไหนจ๊ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วจ้า1 2 3 Fuck itวันนี้จะไปไหนเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวของที่เรารักนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ชิ้นนะคะแบบว่าเป็นของที่เรารักมากๆแล้วก็คือเป็นของติดตัวเป็นของมีมูลค่าที่เรารักมากนะคะวันนี้จะมารีวิวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทีละอย่างนะคะก็ไม่ได้จะมาอวดของอะไรแต่อย่างใดเลยนะทุกคนมาอย่างแรกเลยนะคะที่รู้สึกว่าเราโอเคแล้วเราก็รักเขามากๆเลยนะคะก็คือแทนเจ้าตัวนี้เลยจ้าตอนนั้นน่ารักนางมากจริงๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็ iPhone 7 Plus นะจ๊ะซึ่งรักมากรักนางมากจริงคือใช้นางมาประมาณทั้งหมดเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะไอจะ2ประมาณ4ปี 3-4 ปีได้แล้วนะคะสมัยนั้นเนี่ยนางมีราคาสูงมากประมาณ30,000กว่านะคะซึ่งสมัยนี้นางก็จะเหลือประมาณแบบ 7,000 6,000 อะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็ยังเก็บน้องไว้อยู่นะคะถามว่าคิดว่าจะขายน้องไหมก็ไม่ขายเพราะว่ารู้สึกว่าเราขายแล้วเราก็เสียดายอ่ะทุกคนเพราะว่าเขาไม่มีราคาแล้วไงเราพอเราขายปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเราขาดทุนไปหลายหมื่นมากๆนะคะสู้เราเก็บไว้ดีกว่านะคะแล้วก็ยันคือเอาไว้สำหรับการทีดแอปพลิเคชันนะคะก็เลยต้องเก็บน้องไว้นะคะอย่างแรกที่รักก็คือเครื่องนี้แหละใช้มานานนะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่ออยใช้ถ่ายคลิปนะคะในช่วงคลิปวิดีโอแรกที่ออยเริ่มมาทำสาย YouTube นะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะว่าออยใช้เครื่องนี้ถ่ายยังไงบ้างนะคะไปดูคลิปกันก็เลยตอนนั้นคือผมสั้นมากๆเพิ่งตัดผมสั้นแล้วก็คือสวัสดีค่ะพบกับออยนะคะออยลี่บิวตี้นะคะวันนี้นะคะเราก็มีไอเทมใหม่นะคะของแบรนด์เฮิร์บการ์เด้นสำหรับสาวๆนะคะที่อยากจะไปทำสปาผิวแล้วเราไม่มีเวลานะคะในวันที่เร่งด่วนแบบนี้นะคะเรามีตัวช่วยมาแนะนำนะคะเซตนี้นะคะคือเซตเพอร์เฟคสกินวิกแบล็คจากแบรนด์เฮิร์บการ์เด้นนะคะในหนึ่งเซตนี้นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูกันเลยจ้าอันนี้คือครีมมะขามนะคะมีผงสมุนไพรต่างๆนะคะอยู่ที่6ชนิดด้วยกันค่ะผงอาหารผงมะขามป้อมค่ะผงเปลือกมังคุดค่ะผงกากกาแฟค่ะผงธนาคาค่ะผงถั่วเขียวค่ะและเกลือขมิ้นนางดำค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในเซตนี้ยังมีนี่ใช่ไหมตอนนั้นยังพูดแบบว่าน้ำมันมะพร้าวค่ะดีนะคะใหญ่บวกขัดผิวค่ะออยเชื่อว่าทุกคนอะที่มาทำ YouTube อะจะต้องมีคลิปแรกของตัวเองเว้ยเมื่อไรที่ย้อนกลับไปดูนะจะมานั่งหัวเราะเองว่าใครอะอีนี่ใครวะแล้วอีนี่ใครนะตอนนี้ใครอะไรอย่างนี้นะมันก็ต้องมีคลิปแรกที่แบบว่าเขินๆไงกำลังแบบเขินเพิ่งเริ่มทำยังพูดกับกล้องไม่เป็นทุกวันนี้นั่งคุยคนเดียวแล้วจ้านั่งคุยคนเดียวเก่งกว่าคุยกับเพื่อนอีกทุกวันนี้เออนั่นแหละมันก็เลยเป็นเครื่องแรกนะที่ทำให้ออยอะเริ่มมาทำ YouTube ก็เลยรู้สึกว่านางมีมูลค่าทางจิตใจแล้วก็มีมูลค่าทางจำนวนก็เลยเก็บน้องไว้นะคะต่อมานะคะอย่างที่2ที่รักมากๆเหมือนกันนะคะก็คือเจ้าเครื่องนี้จ้าตัวนี้นะคะเป็น Canon G7X Mark II นะคะที่รักนาง1ก็คือเป็นกล้องวิดีโอแรกที่ทำให้ออยเนี่ยมาถ่ายทำ YouTube เริ่มมามีรายได้นะคะแต่ว่าเจ้าเครื่องแรก iPhone เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องแรกที่ทำให้ออยมีสปอนเซอร์เข้าคลิปแรกเหมือนกันนะคะก็คือด้วยเจ้า iPhone เครื่องนี้แหละแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นต่อๆไปเลยนะคะก็คือจะมีมารัวๆรัวๆเลยก็รู้สึกว่าน้องอะทำเงินให้เราได้เกินมูลค่าของกล้องนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่รักเพราะว่าเป็นของขวัญวันเกิดนะคะที่แฟนซื้อให้ก็รู้สึกว่ารักนางแต่ก็คือรักหล่อเนี่ยเก่าแบบคือวันจะบอกว่าตอนที่ได้มาใหม่ๆอ่ะไม่ได้ใส่เคสไงมันก็เลยจะมีความเป็นสีเห็นไหมสีมันก็จะมีความแบบซีดไปนะคะพอหลังๆมาเนี่ยก็เลยไปซื้อเคสมาใส่ดีกว่ากันน้องไว้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นฟิล์มนะเป็นฟิล์มมันเปื้อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถลอกฟิล์มออกได้นะคะแล้วคือเจ้าเครื่องเนี้ยสมัยนั้นนะที่ซื้อใหม่ๆมันก็จะราคาประมาณแบบออยซื้อมาประมาณ16ได้นะแต่ว่าตอนนี้ราคามันน่าจะลงมาแล้วเพราะว่าเขามีมาร์คทีแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่เป็นไรใช้มาร์คทูได้อยู่นะคะเป็นกล้องวีล็อกที่เดินสคริปต์แบบนี้แล้วเราก็เดินถ่ายวีล็อกเองอย่างนี้ทุกคน
น้องไม่มีความสั่นเลยนะคือน้องการสั่นได้ดีมากๆสำหรับใครที่แบบว่าสาวๆที่อยากได้กล้องฟุ้งฟิงแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะคะก็คือแนะนำ Canon DJI Mark II เครื่องนี้นะเป็นอะไรที่แบบมีคุณค่าทางจิตใจน้องมากๆเลยนะต่อมานะคะอย่างที่3ที่รักอีกเหมือนกันก็คือนี่อันนี้เป็นนาฬิกาที่ใช้มาหลายปีประมาณทุกคนให้ดูสภาพนะคะความเปื้อนก็คือไม่เคยเช็ดน้องเลยนะคะเห็นไหมใส่มาประมาณเป็นนาฬิกาของยี่ห้อแดเนียลเบลลิงตันนะคะตัวนี้ราคาที่ซื้อมาตอนนั้นน่าจะประมาณ 4,900 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือเป็นนาฬิกาที่ของขวัญวันเกิดอีกแล้วจ้าผู้ชายใส่ปีจ้าก็คือเป็นนาฬิกาที่แบบเป็นของขวัญวันเกิดที่ก็รักเหมือนกันแล้วก็ใส่มาหลายปีมากๆนะคะคือบางคนอาจจะคิดแบบว่าไม่ชอบนาฬิกาที่ออกแมนๆอะไรอย่างงี้ก็คือตัวเนี้ยน้องจะมีความเป็นแบบเป็นเหมือนซุปเปอร์กอลทุกคนเป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่แบบถึกแล้วก็บึกบึนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ใช้ทนมากๆนาฬิกาเรือนนี้โอ้ใส่มาประมาณ5ปีได้อ่ะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ5ปีถามว่ามีความลอกมันก็มีบ้างเวลาเราใส่แล้วเราไปโดนนู่นนี่นั่นนะทุกคนนี่ตรงของเขาเนี่ยมันก็จะมีความแบบลอกๆนะแต่ตอนนี้เขามีซีรีส์ออกใหม่แล้วมั้งแต่ว่ารู้สึกว่าเรือนนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ควรเปลี่ยนก็คือถ้าน้องยังใส่ได้ก็ใส่ยกเว้นแบบอยากได้รุ่นอื่นที่มันแบบเลิศหรือว่ามันสวยกว่านี้ต่อมานะคะนี่อย่างที่3แล้วเนาะต่อมาอย่างที่4นะอย่างที่4ก็คือเจ้าเครื่องนี้เลยจ้านี่จ้าเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากโน้ตบุ๊กนะคะอันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กของยี่ห้อเดลนะอ๋อจะบอกว่าโน้ตบุ๊กเดลตัวนี้นะคะเป็นโน้ตบุ๊กที่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะออยมีเครื่องมีอันนี้ประมาณเครื่องที่3แล้วของการมีโน้ตบุ๊กของออยนะคะเพราะว่าปกติซื้อมาพอตกรุ่นหรือว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเราก็จะขายแล้วก็เพื่อเปลี่ยนรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะคะจนมาเจอตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นตัวท็อปหรือว่าอะไรหรอกทุกคนมันเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถช่วยให้ออยตัดวิดีโอได้ช่วยให้เราทำงานได้แล้วก็ช่วยทำเงินให้เราได้นะคะเพราะว่าเวลาออยมีงานสปอนเซอร์อะไรมาก็ใช้น้องตัวนี้แหละในการตัดต่อวิดีโอนะคะแต่ว่าน้องก็จะมีความช้าหน่อยแล้วก็เรนเดอร์คลิปวิดีโอเวลาที่เราตัดได้ช้าหน่อยเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องที่ไม่ได้แรงมากนะคะเขาทำมาไว้สำหรับการใช้งานแบบทั่วๆไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความค่อนข้างจะเก่ามีความแบบขอบแตกไม่รู้ไปโดนอะไรมาแตกนะคะแต่ถามว่าการใช้งานก็คือยังใช้งานได้อยู่นะคะคิดว่าเดี๋ยวต่อไปจะต้องเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นหลานแล้วนะคะบางคนอาจจะคิดว่าการทำ YouTube อะไม่ได้ลงทุนเราจะบอกว่าลงทุนนะคะทั้งกล้องเอ่ยค่ะตั้งกล้องค่ะตั้งไฟแล้วก็คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งแต่ความรู้ที่เราจะต้องใช้ในการตัดต่อคลิปอันนี้ก็คือเราก็ต้องใช้ลงทุนเหมือนกันนะต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้ากล้องเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้ก็จะเป็น Canon EOS M50 นะคะเป็นกล้อง mirrorless มันเป็นกล้องที่สามารถเปลี่ยนเลนได้แล้วก็ใช้ถ่ายวิดีโอได้ภาพก็คือโอเคนะภาพก็คือสวยแล้วก็ราคาเขาอะไม่ได้แรงนะโอเคนะสำหรับออยนะเพราะว่าเราเป็นแบบผู้หญิงอะเนาะเราไม่ได้เน้นถ่ายภาพคือส่วนมากเราจะเน้นถ่ายวิดีโอถ้าเกิดถ่ายวิดีโอแบบตั้งไว้เฉยๆแบบเนี้ยน้องจะโอเคแต่ถ้าเกิดใช้เป็นกล้องวีล็อกอะจะค่อนข้างจะยากเพราะว่าน้องมีความหนักแล้วก็น้องไม่ได้กันสั่นเท่าตัว Canon G7X นะคะชิ้นต่อมานะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยจ้าตัวนี้นะคะจะเป็น MacBook นะคะปี2012นะคะเครื่องนี้มีความใหญ่แล้วก็หนักมากๆก็คือเครื่องนี้เอาไว้ใช้ในการเรนเดอร์วิดีโอเขามีจุดเด่นในการตัดต่อวิดีโอนะคะเพราะว่าความที่เขาอะหน้าจอใหญ่หน้าจอเขามีความใหญ่ถึง15นิ้วแล้วก็เวลาตัดวิดีโออะเขาเรนเดอร์ได้ไวมากๆนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่แบบจะต้องใช้งานตัดต่อวิดีโอโดยเฉพาะอะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบมันต้องซัพพอร์ตเราอะเนาะถ้าเกิดบางรุ่นน่ะอย่างตัวเดียวของออยอะเรนเดอร์คลิป5นาทีเนี่ยน้องใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้คือมันนานเกินไปแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเวลาใช้แม็กเครื่องนี้ในการเรนเดอร์วิดีโอจากโปรแกรม Premiere Pro นะคะคลิป5นาทีอะน้องจะใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณสักไม่เกิน10นาทีอะคือน้องจะเรนเดอร์ได้เร็วมากๆเพราะฉะนั้นอะกล้องวิดีโอก็โน้ตบุ๊กเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับงานตัดต่อวิดีโอแล้วก็งานรับรีวิวแบบที่ออยทำอยู่นะคะต่อมาอย่างสุดท้ายแล้วนะคะที่รักมากๆมากๆมากๆเลยเพิ่งได้มาใหม่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะก็คือเครื่องนี้นะคะ iPhone 7 Pro Max นะคะของขวัญวันเกิดที่แพงที่สุด
ตั้งแต่คบกับแฟนมานะคะ12ปีเป็นชิ้นแรกที่นางซื้อให้แบบแพงที่สุดแล้วนะคะก็ขอบคุณนางมากๆแล้วก็เป็น iPhone ที่ออยมีที่ราคาแพงมากๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วอะเราซื้อเองเนาะถ้าเกิดปกติเราซื้อเองอะเครื่อง 30,000 เนี่ยเราก็นั่งคิดแล้วคิดอีกกันนะว่าเฮ้ยมันจะสมควรหรือเปล่าเฮ้ยมันแพงไปมั้ยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพอคืนนี้ได้มาก็โอเคปกติจากสถิติออยแล้วนะโทรศัพท์อะถ้าเกิดมันไม่พังจริงๆอะออยก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะว่ารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้บางอย่างมันใช้แทนกันได้บางอย่างมันยังไม่พังอะมันก็ใช้ได้เหมือนเครื่อง iPhone 7ของออยนั่นแหละโอเคนะคะทุกคนก็เป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับของที่ใช้เราหลักมากๆทั้งหมดที่มีอยู่นะคะก็ไม่ได้มาอวดหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะคะบางอย่างที่เรามีทุกคนอาจจะมีหมดแล้วแหละแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมาทำบ้างอ่ะเบสฟิวเวอร์ลิตไม่ใช่เบสฟิวเวอร์ลิตหรอกของที่เรารักอะไรอย่างนี้นอกจากครีมเอ้ยเครื่องสำอางเอ้ยอะไรเอ้ยนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องออยด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบาย